สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV กำหนดการการเลือกตั้ง20กรกฎาคมทำไมทำไม่ได้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีคำตอบให้กับประชาชนมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ในช่วง Daily Memo ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มเดินถูกทางแล้วในช่วงก่อนที่จะแย่แบบทุกวันนี้ทุกเรื่องทุกองค์กรถอยกันหมดถอยจากจุดที่จะนำไปสู่ความปรองดองนำไปสู่วันเลือกตั้ง20กรกฎาคมเนี่ยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมคณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มเดินถูกทางแล้วนะครับผมยังจำได้ในวันนั้นเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งได้พูดถึงเรื่องของกำหนดการในภาพรวมว่าในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นจะมีวันสำคัญใดๆบ้างนะครับได้พูดว่าจะมีการหารือกับทางรัฐบาลจะมีการทำงานร่วมกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็กกต.นั้นจะไปยกร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใหม่โดยที่คาดว่าเนี่ยทั้งหมดจะหารือกันบรรลุนะฮะเป้าหมายให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ยในช่วงระยะเวลา3วัน6 7 8พฤษภาคมผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าท่าทีจากทางศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนในกรณีการเอาผิดกับคุณยิ่งลักษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ถึงเวลาเนี่ยกำหนดการนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอทุกอย่างมันกลับเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าแนวทางที่นำไปสู่คันลองของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็หนีพ้นนะการรัฐประหารหนีพ้นนายกมาตรา7หนีพ้นความรุนแรงได้ดีสุดคือแนวทางนี้แหละนะฮะสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนะฮะ 25-29 พฤษภาคมสมัครส.ส.ระบบเขตนะฮะแบบแบ่งเขต30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนแน่นอนวันเลือกตั้งคือ20กรกฎาคมเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะฮะ6กรกฎาคมแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะเลือกตั้งนอกเขตนะฮะภายใน19มิถุนายนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร28มิถุนายนถึง11กรกฎาคมผมกำลังพูดว่ากำหนดการนี้เนี่ยถ้าวันนี้คณะกรรมการเลือกตั้งจะเอาจริงจะทำตามอย่างที่ได้เคยนะฮะเปรยไว้ได้เคยพูดให้คนนั้นมีความหวังไว้ว่า20กรกฎาคมจะเอาจริงเนี่ยยังทันนะฮะการหารือกันระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างนั้นจบลงด้วยดีเพียงแค่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยต้องการเขียนเข้าไปในร่างพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งนะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งย่อหน้าหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นทำหนังสือถึงรัฐบาลได้แนะนำให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปใหม่หรือการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ให้มีการเลือกตั้งในวันใหม่ถ้าเกิดจัดแล้วมีปัญหามีเหตุการณ์จนมีความวุ่นวายนะฮะเสียหายระดับชาตินั้นสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่แค่นั้นแหละกกต.ต้องการให้มีการเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งย่อหน้าตกลงเรื่องนี้กันไม่ได้จนในที่สุดเป็นเหตุผลทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเตะถ่วงไม่ยอมส่งร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งมาถึงรัฐบาลทางออกณเวลานี้คืออะไรก็คือรัฐบาลยอมให้กกต.เพิ่มย่อหน้านี้เข้าไปโอเคอันนี้อาจจะพอได้นะถ้าจะให้ตรงนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็เดินหน้าทูลเกล้าร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งได้เลยได้สัมไปมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะแล้วก็พูดกันตรงๆออกมาเลยว่ากกต.นั้นเบี้ยวหรือยื้อเตะถ่วงไม่ยอมทำตามหน้าที่เอาอย่างนั้นเลยก็ได้รัฐบาลจะเล่นเกมนั้นเดินเกมแรงเลยก็ได้แล้วถึงเวลาถ้ากกต.จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาวินิจฉัยอีกครั้งว่าพระราชกฤษฎีกาใหม่นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกก็ให้กกต.เล่นเกมนั้นก็ได้แต่ว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลต้องเดินหน้าทำสิ่งนี้ต่อให้ทำแล้วถึงเวลากกต.ไม่ยอมปฏิบัติตามหรือทำแล้วถึงเวลาศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยว่าตัวร่างพระราชกฤษฎีกานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ช่างมันนี่คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ที่รัฐบาลทำได้จับแกนนำกปปส.เดินหน้าออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วถ้าถึงเวลากกต.ไม่ทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแล้วปล่อยให้เหมือน2กุมภาพันธ์ก็ให้มันรู้ไป
ว่ากกต.นั้นละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะการที่วันนี้จะมานั่งตั้งความหวังว่าจะหารือกับกกต.แล้วทุกอย่างนั้นจะบรรลุลุล่วงนะมีกฤษฎีกาที่ทุกฝ่ายยอมรับมันเป็นไปไม่ได้พวกกกต.ชุดนี้จะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดการนี้น่าเสียดายมากนะฮะถ้าทำตามกำหนดการ20กรกฎาคมต่อให้มันไม่ดีที่สุดอย่างน้อยพอรับได้จริงให้ดูอีกครั้งนะครับให้ดูอีกครั้งแล้วกันชาตินี้ไหนๆทำมาแล้วให้ดูอีกครั้งนึงว่าวันเลือกตั้งนั้นถ้าเป็นไปตามที่กกต.เคยพูดไว้ณเวลานี้ยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปจริงๆนะฮะก็คือว่าการจัดการเลือกตั้งทั่วไป20กรกฎาคมนะฮะกกต.เปิดให้พรรคการเมืองลงสมัครนะ รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 25-30 พฤษภาคมแล้วก็เปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตนะฮะ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนหากเกิดปัญหาการขัดขวางยังสามารถขยายวันรับสมัครได้หรือไม่สมัครออนไลน์ก็ได้นะยกเว้นซะว่ากปปส.จะไปปิดระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะของทุกๆเครือข่ายในเมืองไทยซึ่งคงไม่สามารถทำได้สำหรับคนไทยในต่างประเทศและในประเทศที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์นอกเขตจะต้องแจ้งเจตจำนงนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและต่อเขตเนี่ยนะในการเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์ก่อน19มิถุนายนส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งสามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่30มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะฮะโดยกกต.กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ6กรกฎาคมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งล่วงหน้าเหมือนกันนะครับ28มิถุนายนถึง11กรกฎาคมแล้วก็อาทิตย์ที่20กรกฎาคม257เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปสิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้ก็คือว่าต่อให้คุณสุเทพปิดเกมได้ต่อให้คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานวุฒิสภาคนใหม่ซึ่งไม่มีอำนาจในการเสนอชื่อนายกสมมติว่าเสนอชื่อนายกต่อให้มีนายกคนใหม่นั้นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่การเมืองไทยในวิกฤตในรอบนี้มันก็จะไม่จบที่ตรงนั้นมันจะจบเมื่อมีการเลือกตั้งในรอบถัดไปซึ่งอาจจะเป็น1เดือนจากตอนนี้3เดือนจากตอนนี้6เดือนจากตอนนี้หรือ1ปี1ปีครึ่งจากตอนนี้วิกฤตการเมืองในรอบนี้เนี่ยจะไม่จบภายใต้นายกคนใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่จะจบหลังจากที่มีการเลือกตั้งอย่างน้อยอีกครั้งถึง2ครั้งการชำระล้างปัญหาที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยเนี่ยจะชำระล้างได้ผ่านกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศและนั่นก็คือกระบวนการการเลือกตั้งเมื่อถึงวันนั้นไม่มีการเปลี่ยนผ่านหาผู้นำคนใหม่ๆเข้ามาโดยที่สามารถชนะการเลือกตั้งได้แล้วไม่ได้มาจากฝั่งพรรคเพื่อไทยหรือฝั่งระบอบทักษิณนั่นน่ะแหละเป็นการเปลี่ยนผ่านที่จะมีความยั่งยืนและจะนำไปสู่การออกจากการเดินออกจากระบอบทักษิณอย่างที่มีความยั่งยืนไม่ใช่เกินการเดินออกจากระบอบทักษิณแวะไปเป็นนายกเผด็จการชั่วคราวแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในการเมืองแบบนอร์มานีชั่วคราวแล้วก็กลับไปการเมืองเผด็จการชั่วคราวมันจะกระโดดไปมาอย่างนี้แหละฮะจนกว่าสังคมไทยจะมีความอดทนมากพอที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วในวันหนึ่งคนไทยเลือกพรรคอื่นเองถ้าไม่เป็นตามกำหนดการที่เป็นระบอบประชาธิปไตยมันก็จะกลับมาที่ระบอบทักษิณอยู่ดีพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูสินค้าราคาแพงในช่วงนี้ผักผลไม้แพงมากนะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสักครู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่โฟกัสเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำร้ายเซลล์จอประสาทตาโดยที่เราไม่รู้ตัว
ฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสมีบลูไลท์คัทเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาติดมือถือจัดให้โฟกัสถนอมสายตาคุณนะคะอุ้ยพี่โนบุพี่โนบุครีมโนบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติที่ผมขาดไม่ได้ 2% ใช่เลย 2% ใช่เลย 2% ใช่เลยใช่เลยค่ะ Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น Betagen Light ขวดเนี้ยใช่เลย Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% หนักเกินไปเยี่ยมเกินไปเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดโคลฟีนาไดฟิลีน Big Boom Box วันนี้พบกับ Big Boom Box วันนี้พบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของศิลปินอย่างLinkin Park ครับจะมีซิงเกิลใหม่มาปล่อยพวกเราได้ฟังกันนะครับนอกจากนั้นไปติดตามการอัปเดตชาร์ตเพลงจากคนทั่วโลกครับว่าเขาฟังเพลงอะไรกันบ้างในช่วงของ Sound Out เพลงนี้เนี่ยจะถูกรวมอยู่ในอัลบั้มใหม่ของเขาซึ่งจะออกมาเร็วๆนี้ด้วยค่ะและปิดท้ายกันที่ Hidden Agenda ครับเรื่องราวที่อยู่บนปกของศิลปินต่างๆเป็นรูปสัตว์ทำไมเขาต้องใช้รูปสัตว์ชนิดไหนติดตามได้เลยครับทั้งหมดนี้ในรายการ Big Boom Boxใน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือ Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตขอพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตกับมะลิมาลินีโพสค่ะอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตทุกกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์และ Enjoy Eating ไปกับเรา Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มทางช่อง Voice TV 21มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคนะครับหรืออัตราเงินเฟ้อในเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมาในอัตราที่สูงสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าดูตัวเลขอย่างผิวเผินเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 2.45% นะครับดัชนี CPI นะ Consumer Price Index 4.45% แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็สูงที่สุดในรอบ1ปีนะครับบังเอิญก่อนหน้านี้ตัวเลขอยู่ในระดับปลาย 1% หรือต้น 2% เท่านั้นนะครับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อทำได้อย่างดีนะฮะด้วยนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยและนโยบายการควบคุมการขยับขึ้นราคาของสินค้าของผู้บริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำสำเร็จนะในรัฐบาลที่ผ่านมาปัจจัยจากการปรับขึ้นของราคาอาหารในรอบนี้เนี่ยจะมีในกลุ่มของสินค้าบางประเภทนะครับที่แพงขึ้นแต่ว่าไม่มากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยราคาสูงขึ้นแต่ว่าสูงขึ้นเพียงแค่ 4.6% นะครับ 4.6% นะสินค้าหมวดอาหารที่ราคาถูกลงมีนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะมะม่วงเนี่ยถูกลง 3.46% นะครับสินค้าที่ไม่ใช่หมวดอาหารถูกลงก็มีอย่างเช่นสบู่อย่างเงี้ยถูกลง 0.33% ผงซักฟอก 0.12% ถูกลงกระดาษชำระถูกลง 0.53% อาหารเลี้ยงสัตว์ถูกลง 0.11% แต่ปรากฏว่าที่แพงขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่คุณเห็นอยู่ในจอเนี่ยแหละฮะพวกผักเนี่ยนะฮะแพงขึ้นน่าสนใจตอนนี้มันไม่ใช่หมูแพงขึ้นมันถ้าคุณใส่เนื้อสัตว์มากขึ้นเนี่ยนะฮะโอเคมันก็อาจจะมีน้ำหนักมากในสิ่งที่คุณทำราคามันก็จะแพงหน่อยมันแพงกว่าผักอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แพงเนี่ยกลับไม่ใช่พวกเนื้อสัตว์ในรอบนี้กลับเป็นผักนะฮะเฉพาะผักด้วยซ้ำไปผลไม้ไม่ได้แพงขึ้นมากสักเท่าไหร่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะฤดูร้อนก็คงจะจริงนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ให้ดูนิดนึงคุณจะได้ปรับสูตรนะสูตรผสมอาหารที่คุณทำอยู่ทุกวันได้นะกระเทียมเนี่ยถูกลง 12.76% นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำยกตัวอย่างคุณทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยเนี่ยอาจจะถูกกว่าถ้าคุณเอาหมูมะนาวเงี้ยหมูมะนาวเนี่ยนะฮะเดือนเมษายนเนี่ยแพงขึ้นไป 30.66% อันนี้กลไกตลาดเลยนะฮะกลไกตลาดเลยต้นหอมเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะลดลงได้บ้างเพราะว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นใช่ไหมมันต้องใส่ทุกอย่างแต่ว่าไม่ใส่เลยมันก็พอกินได้ต้นหอมแพงขึ้น 34.99% คะน้าเนี่ยนะฮะ 21.56% ผักกาดขาว 20.03% อาจจะเป็นไปได้ว่าsubstitution effect นะฮะจะมีผลบังคับใช้นะครับหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งหนึ่งแพงขึ้นคุณนำไปบริโภคอีกสิ่งหนึ่งที่ทดแทนกันได้ในราคาที่ต่ำกว่า
นะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณผักบางประเภทแพงขึ้นคุณอาจจะต้องหยุดบริโภคชั่วคราวถ้าเกิดคุณให้น้ำหนักมันมากเกินไปในจานอาหารของคุณที่คุณทำอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยเน้นอีกครั้งเป็น cyclical นะครับเป็นเชิงฤดูกาลนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ประเมินว่ามันไม่ใช่ผลของการผิดพลาดในการบริหารนโยบายและนำไปสู่ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสมัยทุกๆรัฐบาลมะนาวแพงต้นหอมแพงคะน้าแพงผักกาดขาวแพงนะผู้บริโภคเขาแค่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเดือน2เดือนนี้พอผ่านเดือนพฤษภาคมไปอาจจะยาวไปถึงเดือนมิถุนายนแต่ว่าพอถึงช่วงฤดูฝนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเดียวกันนะครับแน่นอนคนจะบ่นน้อยกว่าเวลาหมูแพงหรือไข่แพงหรือน้ำมันปาล์มแพงนะคนคงจะบ่นน้อยกว่าในรอบนี้เพราะว่าผักก็ลดลงเล็กน้อยก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าอาจจะขาดวิตามินเกลือแร่นะฮะผักแพงขึ้นจริงนะครับคราวนี้การผิดพลาดทางนโยบายที่นำไปสู่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะตำหนินะแล้วหลายประเทศยกตัวอย่างในเวเนซุเอลานั้นก็ผิดพลาดในโครงสร้างใหญ่นำไปสู่การเบียดเบือนกลไกตลาดจนนำไปสู่ราคาที่แตกต่างในตลาดมืดนะตลาดใต้ดินกับตลาดที่รัฐบาลควบคุมนะผมพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าเวลากลไกตลาดมีผลทำให้ราคาสินค้าบางประเภทแพงขึ้นลดการบริโภคในช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นกลไกตลาดที่เปลี่ยนไปตามฤดูเนี่ยทำให้ราคาสินค้ามันกลับมาถูกลงเนี่ยของนี้มันไม่เป็นปัญหาใหญ่ผักวันนี้แพงเนี่ยถามว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่พูดง่ายมันกลับมาถูกเองมันไม่ได้แพงในแบบที่มีอะไร artificial ที่เข้าไปแทรกแซงและทำให้มันแพงแล้วมันไม่ได้แพงในแบบที่พอถึงเวลาฤดูการเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะไม่สามารถกลับมาถูกได้มันกลับมาถูกได้นะมันมีกลไกที่แก้ไขในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกตลาดตามปกติหรือกลไกตามฤดูกาลภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะหรืออาจจะเป็นกลไกทางด้านต้นทุนของชาวนาเองเกษตรกรเองก็ได้นะครับก็จะแล้วแต่วิเคราะห์แต่ว่านำเสนอเรื่องนี้ให้เห็นว่าโอเคแพงขึ้นในตอนนี้ในวันนี้แต่ว่าตราบใดที่ไม่ได้แพงขึ้นในรูปแบบที่เกิดจากการบิดเบือนจากกลไกของภาครัฐโดยตรงเนี่ยมันแก้ไขตัวของมันเองได้นะนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารในวันนี้แต่ก็อาจจะต้องปรับปรุงส่วนผสมนิดนึงนะฮะลดต้นหอมลดมะนาวในช่วงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาวันนี้แขกรับเชิญนะครับจากคนเสื้อแดงครับเมาเวงครับวันนี้ครับสักครู่ครับThe shape of your mouth I love the taste of your lips We can't get any better than this You've stolen me with your perfect kiss And I know ครบพร้อมใช้ชีวิตที่คุณไลค์สบายสไตล์ที่คุณเป็น Living at East พระราม2คอนโดใหม่จาก Land and Houseงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจนแน่ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่สินรุงรังเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองรายได้หายวับไปกับค่าล้างไตเทจนหมดกระเป๋าเมื่อมะเร็งรุมเร้าเจ็บป่วยเป็นกันได้แต่ถ้าหลักดีก็ไม่ต้องกังวลเพราะมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลทั่วไทยสายด่วนสปสช1330ทุกๆครั้งของการเดินทางสำหรับคนหนึ่งคนนั้นมีเหตุผลอยู่มากมายนักและสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางนั้นก็คือการได้เรียนรู้โลกกว้างครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รักในการเดินทางและมีความสุขที่ได้เรียนรู้คู่กันไปกับการได้ท่องเที่ยวบนโลกกว้างใบนี้ครับเพราะที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้แห่งนี้เป็นอีกมุมโลกหนึ่งที่มีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้ Life is no rejection การเปิดรับโอกาสเปิดรับสิ่งต่างๆตลอดเวลาทำให้เราพบเจอแต่เรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่จำเจ Smart Voice
Voice TV 21เครื่องดื่มตราช้าง Big Dose วันนี้นะครับคุยกับคนเสื้อแดงนะครับแกนำนปช.อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์เหวงโตจิราการครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปื้มครับสวัสดีท่านผู้ชมในบ้านด้วยครับคนจะถามว่าทำไมเชิญแกนนำเสื้อแดงมา ก็ผมจะเชิญแกนนำกปปส.มาเชิญแล้วก็ไม่มากันสักคนก็ก็ยังเชิญอยู่นะฮะประชาธิปัตย์กปปส.แต่ว่าคนเสื้อแดงเชิญเรามาวันนี้เราคุยกันคือเสื้อแดงชุมนุมที่อักษะผมเริ่มด้วยคำถามนี้แล้วกันคือมันร้อนขนาดไหนฮะมันฤดูร้อนเนี่ยตรงนั้นโอ้โหกลางวันเนี่ยผมว่าอุณหภูมิผมไม่ได้ติดไปหลอดไปวัดนะแต่ผมคาดเดาว่าน่าจะประมาณ41-42เฉียดๆฮะครับแล้วแต่มันเป็นพื้นที่กว้างโล่งแจ้งมากเลยใช่เดชบุญตรงกลางเนี่ยมันมีคลองเพราะนั้นน้ำที่อยู่ในคลองเนี่ยมันจะช่วยผ่อนเบาความร้อนได้บ้างแล้วมันก็จะมีเขาเรียกนะละอองน้ำเนี่ยออกมาช่วยทำให้ความแห้งแบบทะเลทรายมันจะไม่มีมันจะได้คนพออยู่ได้ยังพอทนไหวนะฮะใช่แล้วมีเต้นเยอะๆฮะเพราะว่าคนตั้งคำถามว่าจะมาชุมนุมตรงนี้เนี่ยถ้าลากยาวจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันพื้นที่กว้างแล้วแดดร้อนคราวนี้ประเด็นก็คือขณะนี้กำลังย่างฤดูฝนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสลับกับมีบางโอกาสที่จะมีเมฆฝนซึ่งอาจจะเป็นหย่อมเล็กๆเนี่ยผ่อนเบาความแรงจากดวงอาทิตย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดู2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าผมอะไรเรียกว่ามีความสุขนะฮะเพราะธรรมชาติช่วยแล้วเริ่มช่วยเราแล้วครับ แล้วก็คนที่มากันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่างจังหวัดนี่เขากะอยู่ยาวกันไหมอย่างน้อยที่สุดแต่ละท่านเนี่ยนะประมาณ 5-7 วันแน่นอนแต่ละล็อตนะล็อตแรกนี่เขาจะมา 5-7 วันเสร็จแล้วเขาอาจจะกลับไปเพื่อไปดูแลเลือกสวนไร่นาเขาเสร็จแล้วพอเรียบร้อยดีเขาก็จะกลับมาใหม่เพราะว่าผมดูเนี่ยคือผมลงไปสำรวจด้วยตัวเองนะเขาขนมะละกอทีเนี่ยเป็นพันลูกครับขนมามานั่งทานกันที่นั่นใช่ครับมาทำแล้วก็มาแล้วปลาแดกขออนุญาตปลาแดกนี่เป็นหายๆเนี่ยเป็นปี๊บเป็นหายอ่ะแปลว่าเขาตั้งใจมาแล้วชาวบ้านเขาตั้งใจมาตั้งใจจะมาอยู่ยาวเขาตั้งใจที่จะชนะนะเวลาชาวบ้านมาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาอยู่ยาวเนี่ยเขาขนเสบียงมาเพียบเลยใช่ไหมใช่เขาแสดงออกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไปดูที่นี่จากผมเป็นห่วงเรื่องยุงผมก็เลยไปถามชาวบ้านเอ๊ะแล้วผมจะพ่นยาฆ่ายุงนี่นะยากันยุงเนี่ยชาวบ้านเขาว่าไงเขาบอกไม่ได้เลยครับคุณหมอมะละกอชั้นแล้วครับทุกคนก็สนใจเรื่องเสบียงอาหารมากผมเจอกับคนที่มองจากอีกฝ่ายนึงเขาบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยยังไงก็มากันไม่เยอะหรอกอยู่ไม่นานหมอเหวงเห็นต่างไหมคืออย่างนี้นะครับคือผมต้องเรียนคุณปลื้มนะฮะคือถ้าจะผมเนี่ยประเมินเนี่ยหลายคนจะบอกว่าให้คุณประเมินเข้าข้างตัวเองนะเอาจากแบงก์ออฟโพสต์เลยดีกว่าเมื่อ567เนี่ยเขาหาว่าเรามีไม่ถึง 30,000 แต่ถ้าคุณไปดูคือเราเคลื่อนพลวันที่10ใช่ไหมฮะไปดูหน้าแรกหนังสือพิมพ์แบงก์ออฟโพสต์วันที่11สิครับคุณจะเห็นเต็มไปหมดเลยฮะเห็นภาพโดยเพราะนี่ก็คือว่าเราตั้งใจที่จะเวลามองภาพสูงนี่มีคำว่า V-vote อยู่ด้วยเห็นแล้วบะเริ่มเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลื้มประเมินอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคือความยาวขนาดนั้นเนี่ยประมาณสักกิโลเมตรครึ่งแล้วกันก็คือ 1,500 เมตรและความกว้างเนี่ยเอา100แล้วกันหัก20ออกตรงกลางก็เป็น80 1,500 คูณ80นี่85 40 81 820นะฮะก็คือถนนเอา3คูณเข้าไปดีครับถนนอักษะเนี่ยถ้าเต็มเนี่ยก็ประมาณ300,000กว่าคราวนี้มอเวงเห็นแล้วรู้สึกไงเวลาสื่อเนี่ยรายงานแบบตัวเลขบิดเบี้ยวมากเลยเพราะว่ารายงานกปปส.ออกมาเป็นหลายแสนเป็นล้านแล้วก็เสร็จแล้วบอกว่าเสื้อแดง 20,000-30,000 เนี่ยคือมันเป็นอะไรฮะที่ทำไมทำให้คนนั้นโกหกได้ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่ทัศนคติทางการเมืองนะฮะหรือถ้าพูดภาษาเรียกว่าชาวบ้านหน่อยคือจุดยืนทางการเมืองถ้าเขามีจุดยืนทางการเมืองอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาต้องพยายามที่ underestimate อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำให้ความสำคัญของฝ่ายตรงข้ามลดลงอย่างถนัดใจและยิ่งถ้าคุณมีสื่ออยู่ในมือนี่นะครับเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากเลยถ้าคุณเขียนบอกว่ามีมาแค่ 20,000 เขาบอกมาแค่ 20,000 ไหนคุยโม้คุยโตบอกจะมา 500,000 ไม่ได้ผลนะฮะในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าพวกเดียวกันเนี่ยแล้วเรามีสื่ออยู่ในมือเราบอกมันมา5ล้านโอ้โหคนบอกโอ้5ล้านแต่ผมรายงานตามข้อเท็จจริงนะเพราะผมเอาภาพไวช็อตจากข้างบนเนี่ยมาเทียบอะถ้าคุณถ่ายภาพจากเฮลิคอปเตอร์คุณจะเห็นว่ากปปส.เหลือไม่มากแต่คุณเห็นว่าเสื้อแดงเริ่มก่อตัวแล้วจะอยู่ได้นานไหมจำนวนเนี่ยเพราะว่ามันต้องเรียนงี้นะฮะมันแล้วแต่ว่าคุณไปถ่ายรูปตอนเวลาไหนถ้าคุณไปถ่ายรูปเวลาเดียดแดดเปรี้ยงๆคุณจะไม่เห็นคนนะฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอก
มนุษย์ไม่มีใครหรอกที่จะนั่งให้แดดเผาให้หัวแตกที่เขาเรียกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากไปดูจำนวนพีคเนี่ยคุณต้องไปดูประมาณสัก2หรือ3หรือ4ทุ่มเนี่ยประมาณนี้จะพีคตรงนั้นจะสะท้อนออกซึ่งตัวเลขที่เป็นจริงนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยก็อยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองด้วยถ้าคุณต้องการที่จะดูเบาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคุณก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเลขมันน้อยแล้วตั้งใจไปถ่ายตรงบริเวณที่มันโล่งๆพอเหวงปราศัยกี่โมงฮะตอนเย็นเนี่ยจะขึ้นเวทีโดยทั่วไปเนี่ยผมได้รับมอบนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้คือหลังจากคุณณัฐวุฒินะฮะก็โดยทั่วไปก็ประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มฮะครับแล้วก็คราวนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยผมเข้าใจว่าจะชุมนุมกันแล้วก็แสดงจุดยืนกันอีกฝ่ายนึงเขาจะตั้งนายกคนใหม่ลูกเดียวก็คือใช้สว.หรือใช้แนวทางอื่นๆที่เขาจะทำเนี่ยจะสู้กับกระบวนการนี้อย่างไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะว่าเสื้อแดงชุมนุมอยู่เขาก็จะทำของเขาไปเขาไม่ได้ฟังคืออย่างนี้คุณปลื้มฮะนี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพราะนั้นใช้ชนะการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่เป็นการใช้ปืนฆ่าคนไม่ใช่จำนวนศพนะตรงข้ามเลยคือชัยชนะของการต่อสู้ทางการเมืองอยู่ที่การเอาชนะใจคนดังนั้นถ้าหากเราสามารถที่เอาชนะใจคนจำนวนมหาศาลและเพิ่มขึ้นทุกทีได้เนี่ยหมายถึงชัยชนะของเราอย่างแน่นอนนะครับในวันนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาทำในทุกสิ่งที่เรียกว่าทำลายความชอบธรรมตัวเองเรียกว่าเกือบจะโดยสิ้นเชิงนะฮะอย่างเช่นประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ผมเห็นคนคนเดียวที่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแต่ประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ก็คือนายสุเทพทึกสุบรรณที่จริงการประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าตัวเองกำลังสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ใช่หรือเปล่านี่ต้องถามสุเทพทึกสุบรรณเพราะผมเห็นคนที่พูดแบบเดียวกับสุเทพแต่เป็นคนที่มีคุณูปการต่อประเทศของเขาต่อประชาชนของเขาคือพระเจ้าหลุยส์ที่14นะฮะแต่ในสุเทพเนี่ยผมว่าเป็นอันธพาลการเมืองแต่บางอาจเพราะฉะนั้นเนี่ยความชอบธรรมในการเมืองฝ่ายตรงข้ามหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วฮะหมดคือแต่ว่าเขาพยายามที่จะให้ประธานสวคนใหม่เนี่ยคุณสุรชัยลิ้มบุญเลิศชัยเนี่ยตั้งนายกก็คือเสนอชื่อนายกทุนก้าวชื่อนายกเนี่ยขั้นตอนนั้นหมอเหวงมองว่ามันไปมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้เลยตั้งแต่การที่คุณเรียกว่าแอบซ่อนหรือยัดเยียดวาระในการเลือกประธานวุฒิเนี่ยก็ผิดรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย132วงเล็บ2วงเล็บ3ไม่อนุญาตให้กูเลือกประธานวุฒินะครับโอเคงั้นถึงแม้ว่าครม.ที่เหลืออยู่20กว่าคนเนี่ยสมมุติ20กว่าคนนี้หายไปเนี่ยสุรชัยเล้งมุ่นก็ยังทูลเกล้าชื่อนายกไม่ได้อยู่ดีมันในความเป็นจริงมันไม่หายเนี่ยฮะเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเค้าก็จะมีกฎหมายเขียนเป็นขั้นเป็นตอนนะสมมุติถ้าอย่างที่ว่าปลัดกระทรวงทั้งหลายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะขึ้นไปทําหน้าที่ได้โดยที่กกต.ต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดก็คือนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่เพราะว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเค้ากังวลใจในเรื่องนี้มากไม่ต้องการให้รัฐะเนี่ยเกิดสุญญากาศเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างนี่มารองรับเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งให้ได้โอเคงั้นผมถามข้ามช็อตไปได้เลยเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่ว่ากกต.ชุดนี้จะไม่จัดการเลือกตั้งโอเคผมอันนี้ผมสรุปให้แล้วนะโอเคครับนี่คือ assumption 1ละ assumption 2คือเขาจะเอาครม.ที่เหลืออยู่ให้ออกไปให้ได้โอเคนะคราวนี้เสื้อแดงจะทำไงเพราะว่าสมมุติว่าเขาจะทำอันเนี้ยสองอย่างเนี้ยกกต.ไม่จัดเลือกตั้งครม.รักษาการเนี่ยเขาจะพยายามให้พ้นไปว่าเครื่องมือกฎหมายในมือมีเยอะใช่ไหมสมมุติมีศาลมีปปช.แล้วเขาก็จะพยายามจะปิดเกมด้วยการเอาชื่อนายกเนี่ยคนกลางนอกรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยมาอยู่ดีเนี่ยเสื้อแดงก็ต้องประเมินใช่ไหมว่าเมื่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยจะสู้ยังไงต่อคือข้อแรกนี่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวกกต.ก่อนคนที่เขาไม่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งนี้ต้องเอาออกนะฮะอาจจะหรือ4คนก็ได้ดูแล้วเนี่ยนะในบรรดา5คนเนี่ยนะคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดน่าจะเป็นสมชัยแล้วผมยังมีความหวังต่อ4คนที่เหลือนะครับเพราะดูท่าทางเขาพูดจาเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์ยังเป็นผู้เป็นคนอยู่โอเคผมไม่เชื่อว่าพลเอกเปรมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเขาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าจะบังคับเขาได้เพราะวันนี้เขาแถลงออกแล้วชัดเจนนะเขาไม่เอากฎเกณฑ์ที่นายสุเทพเสนอขึ้นมาว่า5คนเนี่ยไปสรรหาไอ้นี่มันแสดงออกเลยนะครับว่าเขาไม่เอาแล้วนะฮะ okay, เขากล้า okay. ที่เพราะนั้นเนี่ยก็เขียนในสมชายเอาไปสิครับครับเอาคน4คนที่เหลือนี่คนใดคนหนึ่งก็ได้มาทําหน้าที่ได้อ๋อยังมีความหวังกับมีความหวังฮะคือเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณปลื้มครับคือบ้านเมืองต้องมีขื่อมีแปรดังนั้นถ้าเราคิดอะไรที่มันไม่เป็นไปตามขื่อแปรบ้านเมืองมันไม่มีคําตอบฮะถ้าคุณคิดละเมิดขื่อแปรพร้อมๆกับฝั่งตรงข้ามที่ละเมิดขื่อแปรอย่างเงี้ยนะผลสุดท้ายคือสงครามกลางเมืองแบบซีเรียหรือใครต่อใครนี่เราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นนะมันรบราฆ่าฟันแล้วไม่จบฮะครับคุยกับคนหลายคนเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีทางไปไกลขนาดนั้นคือหมายความว่าต่อให้ฝ่ายเผด็จการเผด็จศึกได้แล้วเสื้อแดงก็เหมือนกับว่าไม่ยอมรับเนี่ยนะฮะไม่ยอมรับนายกนอกรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยแบบที่ประกาศกันบนเวทีเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงขั้นซีเรียหรือ
อียิปต์เพราะว่าในที่สุดคนไทยเนี่ยไม่ได้พร้อมติดอาวุธรบกันขนาดนั้นอันนี้จริงไหมคืออันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดต่อหน้าสายตาคนไทยก็คือกรณี3จังหวัดภาคใต้ถ้าคุณกดขี่คนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะที่เขาทนไม่ไหวเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นสู้กับคุณนะฮะซึ่งผมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นครับเรื่องจริงเนี่ยอันนึงที่คลิกสิ่งบอกเหตุหรืออาการแสดงเหมือนถ้าหากว่าเรามีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอาการแสดงคือปวดหัวตัวร้อนการปวดหัวตัวร้อนมันบอกแล้วนะต้องค้นหาให้เจอว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าไอ้นี่มีการติดป้ายไงฮะผมไม่สนับสนุนนะฮะแต่การติดป้ายบอกเฮ้ยถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แบ่งไปเลยอย่างนี้เป็นต้นผมไม่สนับสนุนนะต้องให้ชัดมันเป็นอาการที่ออกอาการแสดงเขาบอกแล้วว่าความขมขื่นในใจของผู้คนไปถึงจุดนี้แล้วนะแม้ว่าส่วนที่เขาเรียกว่าแหลมที่สุดเนี่ยจะแหลมออกมาซะก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะทุกอย่างเป็นเหมือนยอดเขาน้ำแข็งนะครับเพราะโผล่มานิดหน่อยแต่ข้างล่างมันอาจจะเยอะแยะมันบอกแล้วสังคมเราต้องช่วยกันนะทุกฝ่ายต้องช่วยกันหากถ้าคุณไม่ช่วยกันมันไปสู่จุดนั้นฮะมาเวงโทษศาลรัฐธรรมนูญแค่ไหนในการที่เป็นองค์กรที่สร้างทางตันด้วยในรอบนี้ผมว่าเต็มๆเลยเพราะว่าข้อแรกที่สุดเนี่ยเขาวินิจฉัยในเรื่องที่ทำให้ประเทศไทยไปสู่ทางตันเช่นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยยุบสภาเนี่ยฮะแล้วบอกว่าวรรคที่2เนี่ยไม่สามารถทำให้ถูกต้องชอบแล้วหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีผู้สมัครแม้หน่วยเดียวก็ถือว่าการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถที่จะยอมรับได้หรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผมพยายามเลี่ยงใช้คำว่าโมฆะเพราะเขาโต้แย้งกลับมาเขาไม่ได้ทำให้เป็นโมฆะก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะประเด็นก็คือเขาวางหลักและวางรากฐานซึ่งผมคิดว่าในอนาคตต้องมีคนแก้ไขหลักอันนี้ก็คือว่าถ้ามีเพียงหน่วยเดียวที่ไม่มีผู้สมัครเนี่ยการเลือกตั้งล้มคลืนอะไรนี่มันใช้ไม่ได้ครับดังนั้นมันก็ไม่สามารถมีการเลือกตั้งได้นี่ไงสามนู่นเนี่ยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาหรือเดินต่อไปข้างหน้าของประเทศไทยครับคือผมต่างกับบอเวงนิดนึงนะผมไม่ให้ความชอบธรรมกกต.ชุดนี้ละคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องคุณสมชัยคนเดียวแต่ว่าตอนหลังท่าทีเนี่ยผมว่าไปหมดเลย5คนแต่ว่าก็กกต.กับศาลรัฐนูนในรอบนี้เนี่ยรับลูกกันในแบบที่ในที่สุดเนี่ยเอื้อให้เกิดทางตันนี้โดยที่กปปส.ก็คอยขัดขวางการเลือกตั้งเฉยๆนะฮะพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกับมอเวงกันต่อว่าหลังจากนี้การเมืองไทยจะเป็นอย่างไรครับสักครู่ครับเดิมเพราะโลกใหม่คนรุ่นเราขอสร้างเอง S โลกสุดขั้วในแบบคุณใหม่ S เบิ้ม16ออนสุดขั้วซัมเมอร์นี้แกงส้มโจ๋งเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ได้ทานแกงหรอกแบบนี้ทานแล้วทำไมสมอร่อยนะครับอร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมอนแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองนะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อเพิ่งจะรู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ดวัดแลบเป็นศูนย์วิจัยทางด้านหุ่นยนต์นะชีวการแพทย์มูลนิธิไทยคมกับวัดแลบได้ร่วมมือกันในเรื่องของการนำองค์ความรู้ต่างๆที่พี่ๆชาววัดแลบได้เรียนรู้นำมาเสริมต่อและถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยเพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความคิดและก็ความสามารถทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสตรงนี้จะเป็นการสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆเยาวชนและก็ประเทศชาติของเราต่อไปนะครับให้โอกาสสร้างอนาคต20ปีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตJust open up โลกไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกเปิดใจพูดเปิดใจฟังนี่แหละศิลปะของการเป็นมนุษย์ Smart Voice Voice TV 21ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Mornings SC Asset
กลับมาสู่รายการ The Daily Dose นะครับช่วง Big Dose คุยกับนายแพทย์เวงโตจิราการนะครับเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเรื่องอียิปต์ครับอียิปต์เนี่ยสังเกตดูแล้วมันเป็นแบบที่โหดมากเลยนะครับเพราะว่าศาลของเขาสั่งประหารชีวิตมุสลิมบราเดอร์ฮูดเนี่ยพันกว่าคนครับแล้วก็มอร์ซี่ซึ่งชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ถูกกวาดล้างออกแบบไม่เหลือเลยครับเห็นแล้วมองว่าเมืองไทยเนี่ยมันคือฐานจะเล่นแรงอะไรขนาดนั้นไหมหรือไม่มีทางที่ไปอย่างนั้นได้คือเวลามองประสบการณ์ของทั่วโลกนี่นะครับเราต้องมองทั้งด้านบวกและด้านลบและด้านลบเนี่ยเราก็ต้องมองในแง่เตือนใจนะคือเตือนใจข้อหนึ่งก็คือว่าคุณใช้ความรุนแรงเนี่ยปราบคนไม่ได้หรอกครับครับถ้าคุณใช้ความรุนแรงปราบคนก็ต้องฆ่าคนให้หมดอย่างเช่นเนี่ยรอบนี้นะถ้าคุณมองเสื้อแดงเป็นศัตรูเนี่ยผมถามว่าคุณสามารถที่จะฆ่าคนเสื้อแดงได้หมดเกลี้ยงได้ไหมจริงๆเนี่ยคุณกล้าฆ่าไม่ได้หรอกเพราะเสื้อแดงคือหัวใจที่ต้องการความยุติธรรมหัวใจที่ต้องการความเท่าเทียมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นผมดูแล้วในทางออกประเทศไทยคุณปลื้มครับผมอยากให้บรรดาคนซึ่งไม่ตระหนักในเรื่องนี้เนี่ยได้รู้ตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาสักทีคือรอบที่แล้วร้อยให้มีโพสต์ที่ขึ้นมาสักทีร้อยศพใช่ครับถ้ารอบคือถ้าเป็นแบบอียิปต์เนี่ยเขาโหดมากนะคือทหารเนี่ยเขาฆ่าไปประมาณพันกว่าศพกว่าคนเนี่ยมุสลิมบราเดอร์ฮูดครับแต่ว่ามุสลิมบราเดอร์ฮูดก็ยังไม่ตายนะเขาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ครับคือหมอเหวงก็มองว่ารอบนี้ถ้าเสื้อแดงยอมตายอีกเราพูดข้ามช็อตไปเลยนะถ้าเสื้อแดงยอมตายอีกต่อให้ตายเป็นพันก็ไม่ก็ไม่หยุดไม่หยุดฮะแล้วมันอาจจะมีหน่อเชื้อความรุนแรงที่เติบโตขยายตัวแล้วอาจจะกลายเป็นลุกลามแบบดอกเห็ดในฤดูฝนก็ได้นะผมเตือนฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยยืนยันอยู่ในเรื่องสันติวิธีแต่เสื้อแดงเป็นเสรีชนนะฮะเพราะนั้นจะมีกลุ่มเสื้อแดงมากมายมหาศาลที่เขาเรียกว่าคงความเป็นอิสระตัวเองไว้และอยากจะเติบโตด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะถ้าคุณใช้ความรุนแรงฆ่าเสื้อแดงอย่างอมหิตอีกนะมีความเป็นไปได้ที่เสื้อแดงบางจุดบางกลุ่มบางพวกอาจจะเติบโตในลักษณะที่ติดอาวุธก็ได้ครับเข้าป่าไม่ได้แล้วเพราะไม่มีป่าให้ไปเข้านะฮะในยุคนี้สมัยนี้ถ้ากวาดล้างกันจริงๆเนี่ยถ้าแตกต่างจากสมัยตุลาเนี่ยสมัยปี16หรือ19เนี่ยก็หนีเข้าป่าไม่ได้มันจะเป็นยังไงฮะมุดใต้ดินหรือกลายเป็นมันจะกลายเป็นเงียบๆกันไปเองหาพื้นที่ใหม่ในสังคมของตนเองเหรอในรอบนี้คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณปลื้มผมมองต่างจากหลายๆคนเนี่ยผมมองคือสนธิบุญกลินเป็นคนบอกเองว่ากำลังพล 80% ของกองทัพเนี่ยมาจากคนยากคนจนในภาคอีสานและภาคเหนือนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าชาวราชนาเนี่ยเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยนะครับก็เป็นไม่ได้ที่เขาจะพูดกับลูกหลานเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปรับใช้ฝ่ายโน้นเลยมาเข้ากับฝ่ายนี้ดีกว่าคราวนี้ยุ่งเลยนะฮะมันจะเปลี่ยนกำลังฉับพลันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะไม่มีป่าก็ตามเนี่ยป่ามันอยู่ในหัวใจคนแล้วครับก็คือความต่อต้านรัฐเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหัวใจคนแล้วคนก็ไม่แสดงออกก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะเขาจะแต่งชุดปกติเนี่ยแต่มีอาวุธพอเจอคุณก็ซัดใส่อย่างเงี้ยแล้วคุณจะฆ่าเขาได้ยังไงครับถามนึงว่าในมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าเขาจะพยายามตั้งนายกคนใหม่จริงๆที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นคนที่เขามองว่าเป็นคนกลางที่พอคุยกับคุณทักษิณได้ซึ่งกระแสข่าวเรื่องนี้ก็เยอะคือเป็นคนที่มานั่งในตำแหน่งนายกชั่วคราวคุยกับคุณทักษิณรู้เรื่องเอาอย่างนี้นะฮะคุยกับคนเสื้อแดงอาจจะรู้เรื่องเฉพาะแกนนำบางคนแต่ว่าคุยกับมวลชนอาจจะยังไม่เป็นแต่ว่าโอเคคุยรู้เรื่องพอเป็นไปได้ไหมที่ถึงเวลาคนเสื้อแดงยอมรับในคนคนนั้นแล้วก็ยอมไม่ให้มีการเลือกตั้งไประยะหนึ่งเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยเพราะว่าคนเสื้อแดงนี่นะครับอย่าไปมองว่ามีเฉพาะคุณตู่คุณเต้นอาจารย์ธิดาหรือผมหรือก่อแก้วหรือใครอย่างเงี้ยแต่คนเสื้อแดงขนาดนี้เนี่ยเป็นจำนวนคนมากพอสมควรน่าจะเรือนร้านที่เขากระหายเลยอยากได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงและความยุติธรรมเขาเรียนรู้แล้วนะครับประชาชนนี่เขาเรียนรู้แล้วอย่าไปดูเบาเขานะครับว่าเขาเป็นชาวไร่ชาวนางั้นสมมติว่าเขาหาคนที่เดียวคุณทักษิณได้แล้วคุณทักษิณสมมติคุณทักษิณเกิดโอเคขึ้นมาบอกว่าโอเคอะไม่ว่ากันทักษิณก็ไม่สามารถที่สั่งการให้คนเสื้อแดงนี่ไปสยบยอมต่อสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง อย่างแน่นอนเขาไม่ต้องไม่เอาไม่รับมันมีกระแสนี่เยอะนะในสังคมตอนนี้มันก็ปลุกเรื่องนี้กันว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติสูตรพิเศษเลือกตั้งเลยครับพูดกันตรงๆนะฮะเลือกตั้งดีกว่าเพราะให้ประชาชนทั้งประเทศนี้เขาตัดสินดีกว่าจะเอาใครคือไม่ว่าคุณจะมาในรูปไหนก็ตามถ้าหากว่าคุณไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือว่านายกมาจากการเลือกตั้งหมายว่ามีการเลือกตั้งนะฮะแล้วไปสาวเสียงหามีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาแล้วไปสาวเสียงหาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีวิธีเดียวฮะที่จะทำให้ความขัดแย้งในการเมืองนี้ยุติเลือกตั้งรอบหน้า
เพื่อไทยก็คงจะมาเหมาเหวงจินตนาการไปมั้ยว่ามีการเลือกตั้งวันนึงในอนาคตที่เพื่อไทยเนี่ยฝั่งที่คุณทักษิณมีอิทธิพลเนี่ยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าขณะนี้เนี่ยความชื่นชมศรัทธาที่มีต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยลดหย่อนลงไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่ากรณีที่ไม่เอาฆาตกรมาลงโทษอย่างแท้จริงครับปี53นะครับแล้วข้อต่อมาคือการที่ให้คำมั่นสัญญาในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วก็การให้คำมั่นสัญญาในการที่จะเอาพี่น้องที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะอย่างไม่มีความชอบธรรมหรือเกี่ยวข้องกับการต่อสู้การเมืองเนี่ยเอาออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหย่อนคลายไปเยอะแล้วยิ่งที่ให้คำมั่นสัญญาไว้นะว่าจะลงนามใน ICC เนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ลงนาม ICC เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความนิยมชมชอบทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนี่ลดหย่อนไปเยอะสังเกตดูคือมีพรรคทางเลือกใหม่ขึ้นมาหลายพรรคนะฮะครับแล้วก็คะแนนเสียงที่เทให้กับพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับครับแต่ถึงอาจจะไม่ได้ถล่มทลายแต่เขาไม่มีส.ส.ฮะมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไปดูดส.ส.มาจากเพื่อไทยหรือมันไม่เกิดขึ้นจริงคือถ้าพรรคเพื่อไทยยังทำอะไรที่ยกก้อนหินทุ่มขาตัวเองก็เป็นไปได้อีกหน่อยนี่ทุ่มจนขาหักเนี่ยไปไม่เป็นผมคุยกับสื่อของฝั่งที่ไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเห็นไหมพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ก็เป็นคนที่ไม่สนใจประชาชนเหมือนกัน ก็เหมือนกับประชาธิปัตย์นั่นแหละแต่ว่าเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งเท่านั้นมันคือมันขนาดนั้นไหมมันแย่เท่าปชป.ไหมพวกที่เขามองอย่างนี้เขามองผิวเผินกันไปเพราะนโยบายจำนำข้าวนี่ต้องเรียนคุณปลื้มนะหัวใจมันอยู่คือต้องการที่จะกอบกู้ชีวิตชาวนาครับนี่คือหัวใจนะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องขาดทุนนะไอ้ขาดทุนกำไรนี่เป็นความสามารถในการที่จะทำการบริหารจัดการในเรื่องการซื้อการขายในตลาดโลกแล้วมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดในตลาดโลกด้วยข้อที่สองเนี่ยไอ้เงินเดือนขั้นต่ำนี่300 บาทครับที่จริงก่อนหน้าที่พรรคเพื่อไทยนี่จะประกาศนโยบายตัวนี้นะมันมีข้อมูลทางวิชาการว่าให้คนงานมีชีวิตเท่าที่เกินกว่าอะไรเกินกว่าความน่าทุเรศทุรังเนี่ยต้องได้297 บาทต่อวันนะฮะแค่เกินกว่าความทุเรศทุรังนะต้องได้297เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยยังสนใจในเรื่องความยากลำบากของประชาชนและเอาความยากลำบากของประชาชนนี่มาตั้งเป็นนโยบายซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ผมยืนยันได้นี่เพราะว่าไอ้30 บาททุกโรคเนี่ยเริ่มมาจากบุคลากรด้านสาธารณสุขเนี่ยไปหาในชวนหลีกภัยนะบอกว่ามี18 ล้านคนเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับบริการด้านสาธารณสุขแม้เพียงเดินออกไปซื้อพาราเซตามอลหน้าบ้านก็ทำไม่ได้ก็เลยขอร้องให้คุณชวนบอกให้ฟรีคุณชวนตอบกลับปุ้งเลยไม่ได้เพราะว่าทำลายวินัยการเงินการคลังครับ ประชาธิปัตย์มีทางที่จะเริ่มใหม่ไหมถ้าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนคุณสุเทพเป็นคุณประสิทธิ์ก็ต้องเริ่มต้นจากที่อารมณ์กรพลบุตรนะฮะคือต้องพัฒนาตัวเองและต้องพยายามที่จะแข่งกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นในเรื่องนโยบายอย่างจริงๆ คุณต้องมีนวัตกรรมในเชิงนโยบายว่าคุณจะสร้างประเทศนี้อย่างไรครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะวันอังคารยาวไปถึงวันศุกร์นี้จะอยู่ที่พรรคหรือที่อักษาหรือที่ไหนฮะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่อักษาครับแล้วอยู่นี่คือแบบอยู่ยาวแบบค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเองจะพยายามค้างคืนทุกคืนเพราะผมดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องตลอดถนนอักษะนะฮะเพราะนั้นเรือน 500,000 เรือน 600,000 หรือเรือนร้านเนี่ยผมต้องดูแลแต่ผมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะไม่ใช่ตัวเองค้างนี่นอนยังไงฮะเนี่ยมันเป็นอะไรริมถนน ไม่แล้วมันจะมียุงอยู่มีอะไรฮะมีฮะอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าผมไปพ่นยาฆ่ายุงเนี่ย2 หนฮะนะฮะคือเอาจากฟุตบาทเนี่ยเข้าไปในป่าหญ้าพงข้างๆเนี่ยประมาณ200เมตรนี่พ่นหมดเลยนะพ่นทุกเต็นท์นะไม่ได้ฮะตอนนั้นเต็นท์ยังไม่ได้เข้าผมไปพ่นตั้งแต่วันที่8วันที่9แล้วตอนเช้าวันที่10เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คงสามารถที่จะกำจัดยุงหรือว่าป้องกันเรื่องยุงได้ประมาณสัก2-3 วันเดี๋ยวต้องหาวิธีการใหม่แล้วถ้าเขาไม่ยอมให้พ่นทั้งนี้เนื่องจากเขาเตรียมอาหารไว้เยอะเนี่ยต้องหาวิธีการใหม่ผมกำลังคิดอยู่ฮะอาจจะซื้อธูปและให้จุดธูปเนี่ยนะเพราะควันธูปเนี่ยให้มันกระจายไปสามารถที่จะยุงได้เป็นต้นครับจะยกคนจากอักษะเข้ามาในส่วนกลางของเมืองหลวงเมื่อไหร่คือถ้าไม่มีเงื่อนไขนะไอ้นี่มันขึ้นมันมีอยู่แล้วฮะเงื่อนไขอ่ะเพราะว่าเขาอีกฝ่ายเขาไม่อยู่นิ่งคือถ้ามีมาตรา7สมมติว่านายกคนใหม่เสร็จหรือว่าถ้ามีรัฐประหารโดยตุลาการพิวัตรหรือว่ามีรัฐประหารโดยทหารเนี่ยก็คงจะมีการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนตัวของเราต้องเคลื่อนแบบฉลาดด้วยเหมือนกันไม่ใช่เคลื่อนแบบเถิ่งๆนะไม่มีมุกไม่มีอะไรไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปเผชิญหน้าสุเทพนะให้พวกเขาเนี่ยยิงเราฟรีๆขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการที่จะไปเผชิญหน้ากับทหารที่จะมายิงพวกเราฟรีๆเช่นกันก็บทเรียนจากปี53ก็มีเยอะใช่ฮะนะครับ
ขอบคุณมากนะครับหมอเวงครับเดี๋ยวรอดูนะครับการชุมนุมที่ถนนอักษาว่าเป็นอย่างไรขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับรายการ The Daily Dose วิเคราะห์การเมืองกันต่อเช้าที่ตื่นนอกจากแดดยามเช้าที่ปลุกคุณโอกาสใหม่ๆในชีวิตก็กำลังรออยู่ที่นอกหน้าต่างนี่แหละความมหัศจรรย์ของทุกเช้าที่เราได้ตื่นเราจึงสร้างบ้านให้เป็นที่ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning SC Asset 2% ใช่เลย 2% ใช่เลย 2% ใช่เลยใช่เลยค่ะ Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น Betagen Light ขวดเนี้ยใช่เลย Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% บ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนถึงวันนี้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้สมัครใจเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเพื่อชำระล้างจิตใจพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมาอีซี่นี่อีซี่นี่โตเป็นสาวแล้วยังจะล้างหน้าแบบเด็กๆอยู่อีกหรออ่ะนี่โฟมหลอดแรกครีมเนอร์บุพิงค์มีสารสกัดจากธรรมชาติพิมเนอร์บุพิงหน้าดูสะอาดใสพิงพิง Your traffic jam have anything to do with being I don't know shot at by machine guns Yeah Come on show me your hands เมื่อกี้คุยกับหมอเหวงการเปรียบเทียบการเมืองไทยกับประเทศอื่นๆนะครับหลายคนก็ชอบเปรียบเทียบกับประเทศอียิปต์นะครับแต่ผมขอยกมา3ประเทศด้วยกันนะครับอียิปต์ยูเครนนะฮะแล้วก็ปากีสถานนะฮะในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยคนชอบพูดว่าอียิปต์เนี่ยคล้ายๆกันคือมีประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่ไหมฮะแต่ว่าจำนวนมวลชนในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เคยใกล้เคียงกับอียิปต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงหรือกปปสนะครับอียิปต์เนี่ยมวลชนที่ออกมาโค่นมูบารักนั้นมีเป็นล้านจริงๆเป็นล้านจริงๆแล้วไม่ได้มโนขึ้นมานะครับแล้วก็โค่นมูบารักออกไปแต่ว่าปัญหาในอียิปต์คือพอมีการเลือกตั้งเนี่ยมีผู้นำที่มาจากพรรคมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดเนี่ยทหารไม่เอาด้วยทหารก็เลยปลุกให้มวลชนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วเอามอซี่ลงแล้วทหารยึดอำนาจทหารกวาดล้างเครือข่ายของพรรคมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดในอียิปต์เนี่ยจนถึงขั้นที่มีการสั่งให้ศาลสั่งประหารชีวิตนะผู้ที่สร้างสถานการณ์ในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทหารของจอมพลฟัตฮ์อัลซีซีเนี่ยเสียชีวิตพันกว่าคนนะฮะอันนี้ประหารยังไม่หมดถึงพันแต่ว่าแนวโน้มก็คงจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตนะอียิปต์เนี่ยเปรียบเทียบกับเมืองไทยได้ไหมในมุมนึงคือไม่เหมือนกันเพราะทหารในอียิปต์โหดกว่าทหารในไทยเยอะสองคือประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาจำนวนก็มากกว่าเยอะนะฮะแล้วสามคือของเขาเนี่ยในแต่ละฝั่งที่ออกมาก็แทบจะเป็นเกือบล้านทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าในมุมของการลุกฮือของประชาชนอันนี้พอเปรียบเทียบกันได้แต่ที่น่าเปรียบเทียบมากกว่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่อียิปต์หรือว่ายูเครนฮะยูเครนเนี่ยมีประชาชนฝ่ายที่เหมือนเป็นชนชั้นกลางนะฮะที่ต้องการรัฐบาลที่ไม่ใช่ของวิกเตอร์ยานุคอเวชคราวนี้ในยูเครนเนี่ยเขาก็ติดอาวุธบ้างไม่ติดอาวุธบ้างสู้กับรัฐบาลของยานุคอเวชซึ่งก็มีกำลังเหมือนกันสู้กันไปสู้กันมายึดอำนาจได้แต่ว่ายึดได้เฉพาะในเมืองหลวงในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะแค่เมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยมีหลายเมืองที่ประกาศแยกตัวจากยูเครนอีกแล้วนะฮะจะเดินตามรอยของ
ไครเมียนะมันยูเครนเนี่ยคล้ายกับไทยมากกว่าในเชิงเปรียบเทียบคือควรจะเป็นบทเรียนว่ายึดอำนาจในเมืองหลวงไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในทางทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือเหนือเนี่ยจะเอาด้วยนะเพราะฉะนั้นในขณะที่อียิปต์เปรียบเทียบกับไทยไม่สมบูรณ์ยูเครนเนี่ยควรจะเป็นบทเรียนยูเครนควรจะเป็นบทเรียนนะฮะคราวนี้ถ้ามาดูทั้ง3ประเทศนะฮะมีอีกแน่นอนคือปากีสถานทำไมผมยกปากีสถานผมยกปากีสถานเพราะว่าปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศที่ฝ่ายตุลาการมีอำนาจอย่างมากนะฮะประธานศาลฎีกาของปากีสถานเนี่ยในบางยุคบางสมัยเนี่ยสั่งนะจำคุกรัฐมนตรีสั่งห้ามนายกรัฐมนตรีห้ามประธานาธิบดีเดินทางไปต่างประเทศเพราะมีคดีคอร์รัปชันอยู่สร้างวาทกรรมคอร์รัปชันขึ้นมาแล้วก็มีบรรดาทนายมาเดินขบวนบนท้องถนนชุมนุมยกระดับของประธานศาลฎีกาให้เปรียบเสมือนเป็นประธานาธิบดีนะในปากีสถานเนี่ยคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันมีการคานอำนาจกันนะระหว่างทหารกับการเมืองพลเรือนพรรคการเมืองของเบเนเซียบูโตเนี่ยคานอำนาจกับฝ่ายกองทัพอยู่มาตลอดกองทัพบางทีจับมือกับฝ่ายตุลาการเพื่อลดอำนาจฝ่ายบริหารแต่บางทีก็ไม่ใช่บางทีกองทัพเล่นการเมืองเองและกลายมาเป็นศัตรูกับฝ่ายตุลาการอย่างเช่นเพอร์เวสมูชาราฟนะครับแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคนไทยต้องเรียนรู้จากการเมืองสามประเทศนี้เราจะได้ไม่ไปตกอยู่ในสภาวะความไม่พัฒนาทางด้านประชาธิปไตยแบบสามประเทศนี้ไม่ใช่แล้วปล่อยให้มันเป็นไปเลยตามเลยแบบนี้แล้ววันหนึ่งเราแย่กว่าปากีสถานเราแย่กว่าอียิปต์แล้วก็เราแย่กว่ายูเครนนะวันนั้นไม่ควรจะมาถึงพูดถึงยูเครนนะครับไปดูอัยการคนสวยของไครเมียนะฮะตอนนี้ได้สาบันตนเข้ารับตำแหน่งแล้ว Russia Today มีข่าวนี้นะครับให้ดูลิงก์ก็ได้นะครับของ Russia Today นะครับอัยการที่มีชื่อมากเขาบอกว่าเป็นสาวบลอนด์สวยเนี่ยนะฮะนั่นแหละสาบันตนเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ฮือฮากันใหญ่นี่ก็เป็นมีเดียดาร์ลิงของสื่อในรัสเซียนะครับโดยเฉพาะยิ่ง RT นะฮะคนไทยที่สนใจประเด็นนี้เนี่ยเข้าไปที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่หน้าจอของเพจของ Daily Dose ในเว็บ Voice TV นะครับคลิกดูกันได้เขามีคลิปที่อัยการนาตาเลียพอรองสกายาเนี่ยยืนสาบันตนเข้ารับตำแหน่งนะครับในขณะที่ไครเมียนั้นถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็มีอีกหลายเมืองนะครับจากยูเครนที่ต้องการไปเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะไครเมียนี่เป็นมุกที่คนรัสเซียชอบตอนนี้นะฮะคะแนนนิยมของปูตินก็สูงนะฮะพอๆกับคนนี้เลยปูตินตอนนี้คะแนนนิยมในประเทศ 80% ฮะ 80% ไปเดลี่โควตดีกว่านะครับจากนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเดลี่โควตวันนี้คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันได้ทำงานมาทั้งหมดเป็นเวลา2ปี9เดือน2วันนะคนที่ชอบซื้อหวยคงจะชอบตัวเลขนี้นะฮะ292ทุกๆวันของ2ปี9เดือน2วันนั้นบนนาทีของความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและก้าวเข้ามาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิถีทางของประชาธิปไตยผมพยายามนึกอยู่ว่าถ้าเกิดปิดเกมด้วยมีการตั้งนายกคนใหม่แล้วเนี่ยผมจะเรียกใครเป็นนายกอย่างไรดีเนี่ยนะฮะให้ดูหน้าถัดไปเลยก็ได้นะฮะดิฉันภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่ในหน้าที่นี้ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทต่อไปนี้ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ในสถานะใดดิฉันก็ขอเดินตามเส้นทางของระบอบประชาธิปไตยจะขอยึดมั่นในหลักนิติธรรมนิติรัฐยึดมั่นในการสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของสามคนคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมไปขึ้นเวทีนปช.นะฮะวันนั้นคุณจตุพรก็เชิญไปแล้วใช่ไหมฮะเชิญผ่านสื่อไม่รู้ว่าทำไมยังไม่ไปขึ้นเรื่องของการเรียกชื่อนายกเรียกตำแหน่งนายกอย่างไรดีเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันเยอะนะฮะในวงสื่อสารมวลชนกันเองผู้ประกาศเนี่ยพอมีการตั้งนายกคนใหม่จะเรียกอย่างไรดีผมเอาอย่างนี้แล้วกันผมรายงานข่าวที่นี่ผมรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงผมจะเรียกคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนายกที่มาจากการปิดเกมของกปปส.เนี่ยนะฮะผมก็จะเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีผมเอาตามหลักการนี้แล้วกันแต่ผมยังเรียกว่าคุณยิ่งดักเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอยู่นะเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขามีความชอบธรรมนี่บอกไว้ล่วงหน้านะฮะบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะก่อนที่จะปิดเกมกันในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าท้ายนี้นะครับ Daily Pick นะครับมาดูโฉมของธนบัตร
แบงค์500เวอร์ชันใหม่นะครับนะฮะแบงค์ชาติได้เปิดเจิดโฉมแล้วนะครับเปิดตัวธนบัตรแบงค์ชนิดราคา500บาทแบบใหม่นะครับแบบ16นะครับที่โรงพิมพ์ธนบัตรพุทธมณฑลสาย7แบงค์500แบบใหม่นำมาใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยมีการแจกจ่ายธนบัตรไปยังศูนย์จัดการธนบัตรของธปท.แล้วพร้อมที่จะมีการนำออกมาใช้ล็อตแรกจำนวน100ล้านฉบับซึ่งคาดว่าจะสามารถทดแทนแบงค์500ในตลาดที่มีอยู่240ล้านฉบับได้ในอีกประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็จะแทนแบงค์เดิมสำหรับธนบัตรรุ่นใหม่นี้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยมีความเป็นสากลแบงค์ชาติบอกนะฮะและเป็นแบบที่นำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงมาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อประชาชนภาคธุรกิจสถาบันการเงินรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะฮะเครื่องจักรนับนะฮะคัดธนบัตรก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าปลอมหรือไม่100ล้านฉบับนะครับแบงค์500ใหม่นะครับเปิดตัววันนี้แบงค์ชาติได้กระจายออกมาแล้วนั่นคือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ